ำหรับคนที่ยังรอคอยความรักจากใครสักคนหนึ่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าความรักนั้นไม่รู้จะกลับมาหาเราหรือเปล่านะฮะเราได้ช่วยกันครับผมหนึ่งพันกิโลจากกทม.มีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่งมีหญิงสาวรูปงามนามหนึ่งที่เขาคิดถึงและยังรอรับมันโคดังทะเลที่คู่กับหาดทรายที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงรูปปั้นที่ทนแดดโลนั่งรอเธอที่สัมมีลาอยู่นานแล้วอภัยยังไม่มามีคนโน้นคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักคอยเธอกลับมานานก็จะขเพียงตัวฉันและทิวสนบางบางอยู่ท่ามกลางเกาะหนูเกาะแมวพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาผมต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีที่อยู่ตรงยังไม่มามีคนโน้นคนนี้มาแต่ไม่มีความรักคอยเธอกลับมาพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาพบกับอยู่อีกร้อยปีคนที่ยังรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่นะครับผม